Hero คนต้นแบบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับแพนนี่และรายการ The Hero คนต้นแบบนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ผ่าน A-Back Channel ของเรานะคะพร้อมด้วยเรื่องราวดีๆของบุคคลซึ่งจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพบกับอดีตนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มมากดีนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่แต่งเพลงด้วยฝีมืออันยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะเขาเคยทำงานในแวดวงโทรทัศน์นะคะเป็นพิธีกรมานานหลายปีค่ะแต่ทำไมจึงผันตัวเองจากงานหน้าจอไปอยู่หลังจอหรือว่างานเบื้องหลังนั่นเองนะคะปัจจุบันเขาผู้นี้ก็นั่งแท่นเป็นผู้บริหารของบริษัท Win Creation นะคะสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ดีๆเพื่อสังคมร้อยพันฉันและเธอค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับแขกรับเชิญหรือว่า The Hero คนต้นแบบของเราในวันนี้คุณวินเมธวินอังคทวานิชค่ะกรุงศรี SME ให้ธุรกิจคุณก้าวต่อไปโทร022082900หรือ1572สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้วันนี้ขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะคะสละเวลามาร่วมพูดคุยใน The Hero คนต้นแบบช่วงนี้เป็นไงคะงานยุ่งไหมคะโอ้ก็ยุ่งเหมือนกันฮะตอนนี้ยุ่งเกือบทุกวันเลยโปรเจกต์อะไรบ้างคะที่ทำอยู่ตอนนี้ตอนนี้แหละฮะก็ต้องมีรายการทีวีที่ผลิตเองในนาม Win Creation นะครับก็อยู่ที่ช่อง11ก็เป็นรายการที่ชื่อว่าวิทยาศาสตร์เพื่อชาวบ้านวันศุกร์10 โมง 10 โมงครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพวกอีเวนต์ต่างๆนี่เป็นส่วนของ Win Creation แล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งชื่อ M31 ค่ะเห็นบอกจัดงานคอนเสิร์ตจัดงานคอนเสิร์ตทั่วประเทศเลยใช่ฮะก็มีโคตอนนี้ก็โทรกับทาง KPN Award ค่ะที่ทำงานนี้อยู่เอาเวลาที่ไหนไปพักคะเนี่ย มีต้องมีเวลาพักอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าพี่วินนั้นมีงานที่ทำอยู่ในตอนนี้เยอะเลยนะคะแต่รายละเอียดของงานจะมีความน่าสนใจอย่างไรอีกสักครู่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแต่ช่วงนี้ขออนุญาตทำความรู้จักกับ The Hero คนต้นแบบของเรานะคะว่ากว่าจะมาเป็นพี่วินในวันนี้เนี่ยนะคะในชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่วัยเด็กเป็นยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างในสมัยเด็กๆเด็กๆฮะซุกซนไหมมีพี่น้องกี่คนจริงๆคนเรียบร้อยนะเรียบร้อยจริงๆ ก็เด็กๆเคยจำได้ว่าเคยดูทีวีแล้วก็เห็นคนเล่นเปียโนประมาณ6ขวบเห็นคนเล่นเปียโนแล้วบอกว่าบอกแม่บอกแม่อยากเล่นได้แบบนี้วันรุ่งขึ้นแม่พาไปสมัครเรียนเปียโนเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนเปียโนยาวอิเล็กโทรนยาวประมาณ10กว่าปีอะที่เรียนเปียโนค่ะเป็นเพราะอะไรถึงชอบดนตรีที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เล่นดนตรีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่มีใครเล่นเลยอยู่ดีเห็นปุ๊บก็คือเรารู้สึกว่าเราชอบแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆเนี่ยประมาณช่วง6ขวบนั่นแหละก็เริ่มเรียนร้องเพลงในโบสถ์ค่ะเพราะว่าเป็นคริสเตียนแล้วก็เราก็ได้ร้องเพลงในโบสถ์แล้วรู้สึกว่าดนตรีกับเราเนี่ยเราชอบแต่พอได้เล่นเปียโนก็ยิ่งชอบยิ่งรักแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนตอน6ขวบแล้วเห็นบอกว่ามีน้องสาวด้วยใช่น้องสาวนี่เล่นดนตรีด้วยมั้ยคะเรียนด้วยกันฮะอ๋อเรียนด้วยกันเลยโอ้โหน่าจะสนุกนะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าการเรียนเปียโนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายและที่สำคัญคือถ้าเรียนแล้วมันสามารถพัฒนาเรื่องของความคิดความสร้างสรรค์และลอจิกจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันไหมคะก็มีส่วนนะแต่จริงๆคือต้องบอกว่าตัวเองเป็นคนที่เรียนเปียโนแล้วไม่เก่งเลยนะเล่นเปียโนไม่เก่งคือเรียน11ปีเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอ้าวจริงหรือเปล่าจริงครูบอกว่าคือเขาจะมีสอบเกรดตึ๊ดไม่เคยได้สอบเลยถามครูอยากสอบเกรดบ้างเธออย่าสอบเลยเธออย่าสอบเลยคือเล่นไม่ได้เรื่องเลยแต่กลายเป็นว่ามีวันนึงเราก็มีความใฝ่ฝันว่าจริงๆอ่ะเราอยากจะเล่นเปียโนให้เก่งกว่านี้อยากจะทำงานอะไรที่อยู่ในห้องอัดเสียงค่ะซึ่งทำอะไรไม่ได้เลยฮะก็เพิ่นพ่อคุณพ่อเนี่ยไปเปิดร้านอาหารแล้วก็มีนักอิเล็กโทรนเขาเล่นคอร์ดเล่นเปียโนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปยืนเกาะดูเขาทุกวันวันนี้คือดีเขาก็จับมาสอนก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆเปียโนเนี่ยมันมีวิธีการเล่น2แบบที่เรียนในตำนานดนตรีนี่คือคลาสสิกค่ะแต่อีกแบบนึงที่เป็นแบบป๊อปซึ่งสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยไม่มีใครเล่นป๊อปเท่าไหร่ค่ะน้อยมากพอเราเริ่มเล่นป๊อปปุ๊บกลายเป็นว่าเราพัฒนาฟากนี้ได้ดีกว่าคลาสสิกอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วใช่อาจจะเป็นอย่างไรก็ได้มันเป็นแฟชั่นโอ้และทีนี้ตอนเรียนล่ะคะเรียนที่ไหนตอนเรียนที่เสียงพลการเสียงพลการนี่คือดนตรีแต่ตอนที่การศึกษาล่ะคะจริงๆแล้วเลือกเรียนสาขาด้านดนตรีอะไรอย่างนี้ด้วยไหมเลยสอดคล้องกันคือเรียนจบกรุงเทพคริสเตียนก็ตั้งใจว่าจะเป็นนักธุรกิจเลยแล้วก็ไปเรียนสายธุรกิจก็ไปจบมาร์เก็ตติ้งที่มกรุงเทพแล้วก็ไปจบปริญญาโทที่ MBA จุฬาอื
ชีวิตในวัยเรียนเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยไม่ได้ไปไหนเลยยังคงเรียบร้อยอยู่ไม่มีวีรกรรมอะไรบ้างเลยเหรอคะไม่มีหรือว่าเรื่องราวประทับใจที่เกิดขึ้นอย่างเช่นตอนอยู่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมคลับอะไรไม่ได้มีการทำอะไรบ้างจริงๆเป็นเด็กกิจกรรมจะเป็นเด็กกิจกรรมที่ไม่ค่อยเฮี้ยวเท่าไหร่คือสมัยอยู่กรุงเทพคริสเตียนก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีไปเล่นเปียโนตามห้องประชุมหอประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังคงมีเรื่องของดนตรีไม่ได้ละทิ้งเลยนะคะใช่ส่วนสมัยอยู่มองเทพก็เป็นหัวหน้าชั้นปีไปประกวดโคฟมิวสิกอวอร์ดตอนนั้นก็ได้ที่1ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปได้ที่3ของประเทศเป็นปี1990มั้งฮะเป็นปีแรกของโคฟมิวสิกอวอร์ดและตอนนั้นเนี่ยคือเราเซตแบนด์มากี่ปีถึงได้ไปร่วมกันแข่งขันแป๊บเดียวเองเหรอคะแค่ไม่กี่เดือนฮะแล้วจากที่เราชนะตรงนี้มันนำไปสู่อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตไม่เกี่ยวเลยไม่เลยจบอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เราเข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงได้เนี่ยจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นดนตรีในโบสถ์แล้วก็เจอกับพี่ที่โบสถ์แล้วก็เข้าไปจับพัดจับผูเข้าไปได้มีโอกาสแต่งเพลงให้ทางแกรมมี่ช่วงหนึ่งครับก็พวกทำพวกมารีวันไมเคิลวองสวอนอะไรพวกนี้ฮะตอนนั้นพี่วินอายุเท่าไหร่คะน่าจะเพิ่งจบหรือเปล่าคะยังปีหนึ่งอ๋อยังปีหนึ่งแสดงว่าเราได้เข้ามาเริ่มทำงานในวงการเพลงยังไม่20เลยตั้งแต่ยังไม่ได้จบมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำอ๋อโอ้โหศิลปินที่เมื่อกี้เอ่ยนามมาก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์รุ่นแบบว่ารุ่นใหญ่แต่ก็ถือว่าดังๆทั้งนั้นเลยมีใครบ้างนะคะมารีวันมารีวันฮะมีไมเคิลวองไมเคิลวองสวอนค่ะสวอนสวอนเต้งสวอนอะไรนะฮะโอ้โหนานมาแล้วนีโน่ชุด2อะไรเงี้ยนานมาแล้วแล้วคือเราก็ทำให้งานทำงานให้กับแกรมมี่เรื่อยมาก็คุกคีอยู่ตรงนั้นนะฮะกับงานเพลงที่ได้แตะแล้วสุดท้ายก็มีการแยกทีมออกมาทำค่ายใหม่ชื่อโอไมก๊อดแต่ผมไม่ได้เกี่ยวนะโอไมก๊อดก็มีพี่ปุ๊อัญชลีมีโจ๊กเกอร์มีพี่ปั่นอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาก็เลยชวนไปออกอัลบั้มเพลงชุดหนึ่งค่ะซึ่งชุดนั้นก็ถือว่าเป็นชุดแรกของพี่วินและถือว่าเป็นยังไงคะจากทุกอย่างที่เราได้ร่ำเรียนมาเพลงการเล่นเปียโนอิเล็กโทรนทุกอย่างได้เอามาคอมไบน์ผสมผสานในอัลบั้มชุดนี้เพราะว่ามีส่วนในการแต่งเพลงแล้วก็ในการอัดเสียงอะไรเงี้ยก็คือถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เกินความคาดหมายในชีวิตค่ะเพราะว่าจริงๆอยากจะเข้าไปทำงานอะไรจุ๊กๆในห้องอัดนิดหน่อยแต่ว่าเราได้ออกอัลบั้มเพลงก็ถือว่าสุดยอดของชีวิตแล้วในช่วงนั้นเป็นอัลบั้มเดียวหรือเปล่าที่ออกเป็นอัลบั้มเดียวที่ออกแต่ตอนนั้นคือยังเรียนอยู่ด้วยหรือเปล่าตอนนั้นออกจบแล้วฮะจบแล้วด้วยใช่ไหมคะจบแล้วแล้วทำไมถึงไม่คิดจะทำงานด้านนี้ต่อล่ะคะในแง่ของการเป็นนักร้องหลังจากที่เราออกอัลบั้มแล้วเนี่ยจริงๆก่อนหน้านั้นก็จะมีงานทุกจิกนะเช่นไปภาคการ์ตูนให้ดิสนีย์อะไรเงี้ยสมัย Little Mermaid 101 Dalmatian Beauty and the Beast อะไรเงี้ยเป็นเจ้าชายอะไรเงี้ยก็คือเป็นการใช้เสียงก็ใช่มันจะเกี่ยวเนื่องต่อมาจากเพลงค่ะพอเราได้ร้องเพลงอะไรเงี้ยอยู่ในห้องอัดเสียงเขาก็เลยมีการแนะนำว่าไปเทสสิเพราะว่าตัวละครที่ต้องภาคนี่ต้องร้องเพลงได้ด้วยก็จะเกี่ยวข้องกันไปค่ะฉะนั้นเนี่ยกลับเข้ามาสู่คำถามเมื่อสักครู่ว่าหลังจากที่เราออกอัลบั้มแรกก็ถือว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ใฝ่ฝันแล้วก็อาจจะเกินความคาดฝันใช่ไหมคะกระแสการตอบรับก็โอเคแต่ว่าพี่วินรู้สึกว่ายังไงคะมันยังคงไม่ใช่ตัวเราหรือเปล่าไม่เชิงจริงๆดนตรีเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดเพียงแต่ว่าโอกาสของการทำงานเนี่ยมันเข้าไปตรงนั้นคือก็มีเปิดรายการใหม่ชื่อที่นี่ประเทศไทยซึ่งตอนนั้นก็คือประมาณ3ทุ่มทุกช่องจะต้องมีละครค่ะแต่ปรากฏว่าช่อง5มีนโยบายว่าจะทำรายการที่กึ่งๆข่าวกึ่งๆเขาเรียกว่าอะไรเป็นเนื้อหาสาระบวกความบันเทิงใช่ไหมคะก็ต้องการทีมพิธีกรใหม่เลยจริงๆเขาต้องการหน้าใหม่ 100% ค่ะก็เลยไปคุยกันก็ปรากฏว่าก็ได้ทำรายการนี้ขึ้นมาได้ข่าวว่าคนที่มาชักชวนคือคุณลอร่าใช่รู้จักพี่ลอร่าได้ยังไงคะก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันอ๋อไปเจอที่โบสถ์หรือเปล่าอยู่คนละโบสถ์ฮะแต่ว่าก็คุยกันสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะอ๋อก็เป็นคนที่ชักชวนมาใช่จากนั้นก็คือว่าเราก็ผ่านการเทสการทดสอบครับแล้วก็ได้ทำงานที่นี่ประเทศไทยแล้วอยู่ยาวเลยแบบกี่ปีคะ7-8 ปีประมาณเนี้ยฮะโอ้คืออยู่ยาวแล้วก็เป็นความหรือว่าเป็นความสนุกมั้งเพราะว่าผมได้ทำข้างนอกเป็นหลักฉะนั้นเราจะต้องออกไปข้างนอกไปทุกจังหวัดในประเทศไทยถ้าเกิดรวมๆแล้วเนี่ย76จังหวัดก็ประมาณจังหวัดละ10รอบก็เหนื่อย
เหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งสนุกผสมผสานแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากเพราะถึงแม้เราจะมีเงินเราคงจะไปเที่ยวขนาดนี้ไม่ไหวค่ะแล้วประทับใจอะไรที่สุดคะจากที่ได้ร่วมงานแล้วก็การที่ออกไปในทุกๆจังหวัดเลยเนี่ยไป cover ข่าวค่อนข้างจะหลากหลายนะคะมีเรื่องราวประทับใจที่จดจำและอยากจะมาเล่าสู่กันฟังไหมคะผมว่าเรื่องราวประทับใจน่าจะเป็นเรื่องชาวบ้านเพราะว่าเวลาเราไปทำข่าวเนี่ยเราไม่ได้ไปอยู่ในห้างอะส่วนใหญ่เราจะไปอยู่กับชาวบ้านไปดูเรื่องแปลกๆดูเรื่องน่าสนใจแล้วก็ผมรู้เลยว่าคนไทยเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีเสน่ห์มีน้ำใจเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยเขาจะชวนกินข้าวแบบกินน้ำกินข้าวหน้าตายิ้มย้ำแจ่มใสเข้ามาทักทายกันผมว่านี่เป็นเสน่ห์ของคนไทยนั่นคือความประทับใจค่ะแล้วจากงานที่นี่ประเทศไทยที่ได้ทำอยู่ตอนนั้นงานเพลงก็คือหยุดไปหรือเปล่าคะพักไว้ชั่วคราวไหมหรือว่าจริงๆก็ยังคงพักไว้เลยฮะส่วนใหญ่ก็จะมาทางทีวีก็เริ่มเหมือนกับเราเริ่มเบนสายมาทางทีวีเลยก็มาทางฟากนี้ตลอดฉะนั้นก็ได้เป็นพิธีกรรายการทาง True Vision ช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยช่อง11บ้างช่อง9บ้างช่องแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆอีกมากมายก็ร่วม10ปีนะคะที่พี่วินทำแล้วทำ2อย่างนี่ชอบอันไหนมากกว่ากันเพลงหรือว่าทีวีคือถ้าเกิดถามว่าตัวเองชอบอะไรชอบเพลงค่ะแต่ว่าทีวีเป็นงานที่สนุกอีกแบบนึงถือว่าได้เจอคนเยอะคือเวลาทำงานเพลงเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กับตัวเองนะอยู่กับห้องอัดไม่เจอใครเลยต้องใช้จินตนาการในการรังสรรค์ขึ้นมาแต่ทีวีนี่คือโอ้โหพลุกพล่านเลยนะได้เจอคนเยอะทีงานเยอะทีงานใหญ่สนุกสนานค่ะทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะพี่วินก็หยุดจากการทำที่นี่ประเทศไทยเพราะว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายการใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยพี่วินทำอะไรต่อเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันค่ะต่างกัน 100% ต่างกันคนละเรื่องเลยคือสมัยที่เป็นพิธีกรเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำอย่างเดียวคือตื่นให้ทันแล้วไปขึ้นเครื่องบินแต่ว่างานทางด้านเบื้องหลังเนี่ยมันมีเยอะกว่านั้นThe Hero คนต้นแบบ